เช้าคุณครูได้ดูข่าวเรื่องหนึ่งคือน่าสนใจมากและกำลังเข้ากับเรื่องที่เราเรียนพอดีเลยอยากดูไหมคะว่าข่าวนี้เกี่ยวกับข่าวอะไรเอ่ยอยากมาดูที่สไลด์ของครูนะคะว่าภาพที่คุณครูจะให้ดูนี้เป็นภาพเกี่ยวกับข่าวอะไรนะคะข่าวนี้นะคะเกิดที่ประเทศถามก่อนว่าใครได้ดูข่าวนี้บ้างเมื่อเช้าช่องอะไรคะนักเรียนช่อง7เมื่อเช้านี้ข่าวนี้ไหนใครได้ดูนะคะเมื่อกี้เกิดที่ประเทศอะไรใครรู้บ้างอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งข่าวนี้เนี่ยประมาณว่าเด็กเขาจะไปโรงเรียนใช่ไหมคะนักเรียนแล้วทุกวันที่จะต้องไปโรงเรียนเนี่ยจะต้องข้ามสะพานนี้ไปแต่บังเอิญว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ว่าเกิดเหตุการณ์พายุอะไรสักอย่างที่ทำให้สะพานเนี่ยชำรุดสังเกตที่สะพานชำรุดแต่ว่ามันยังไม่ขาดเกินไปแต่ว่าเด็กๆเนี่ยจำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้เนี่ยเพื่อจะผ่านไปโรงเรียนใช่ไหมคะแต่ว่าสะพานชำรุดแต่เด็กๆก็ยังข้ามสะพานดูท่าเขาข้ามเป็นยังไงเอ่ยลองจินตนาการถ้าตัวหนูเองไปข้ามสะพานเนี่ยจะพ้นไหมคะพ้นเหรอคะไม่พ้นแล้วนักเรียนถ้าเพื่อนเขาอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะถ้าเด็กๆ เดินข้ามไปหรือว่าเพื่อนเขาเดินข้ามไปอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วถ้าเดินพลาดตกลงไปข้างล่างเป็นอะไรคะเป็นแม่น้ำแล้วดูจากภาพแม่น้ำเนี่ยลึกแล้วก็กว้างมากถ้าตกลงไปว่ายน้ำไม่เป็นอย่างตัวเด็กตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเขาว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงว่ายน้ำเป็นตกไปในแม่น้ำที่กว้างขนาดนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะนักเรียนจมน้ำไปแล้วดูสิคะทุกวันเลยเพื่อนจะต้องเดินข้ามสะพานอันชำรุดอย่างเงี้ยแหละค่ะข้ามแม่น้ำไปอย่างภาพนี้สะพานนี้ผู้ใหญ่ข้ามไม่ได้นะคะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะมีน้ำหนักมากกว่าเด็กแต่เด็กๆก็ต้องข้ามกันอย่างเงี้ยแหละค่ะนักเรียนดูสิคะน่ากลัวไหมเอ่ยน่ากลัวตอนนี้เนี่ยยังไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าพัดตกลงน้ำแล้วมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสียชีวิตพ่อแม่เสียใจไหมเสียใจซึ่งที่นี่เขาบอกว่าเด็กเขาไปสัมภาษณ์เด็กตอบมาว่ายังมีอีกสะพานหนึ่งที่ว่าใช้ดีสมบูรณ์ข้ามได้ดีกว่าสะพานนี้แต่ว่าระยะห่างที่จะไปสะพานอันอีกอันหนึ่งเนี่ยมันไกลประมาณ5กว่ากิโลไกลไหมคะไกลซึ่งถ้าเด็กๆจะต้องไปข้ามสะพานอันนั้นเนี่ยจะต้องตื่นแต่เช้าเลยค่ะนักเรียนซึ่งพ่อแม่เขาก็ไม่อยากแบบให้ลูกรบกวนตื่นเช้าตี 2 ตี 3 ตี 4 อย่างเงี้ยเช้ามากไหมคะแล้วถ้าเป็นนักเรียนตื่นไหวไหมคะไม่ไหวเพื่อนก็เลยเลือกที่จะเดินไปทางสะพานนี้ซึ่งคุณครูประทับใจพี่นักข่าวมากเลยพี่เขาบอกว่าที่นักเรียนดูไว้นะคะว่าขนาดนักเรียนเขาเดินทางมาโรงเรียนลำบากโดยต้องข้ามสะพานที่ชำรุดแล้วเสี่ยงตายอย่างเงี้ยไม่มีอะไรช่วยเหลือเลยนะคะสังเกตใส่เสื้อชูชีพไหมคะไม่ใส่เพราะไม่มีเพื่อนต้องเสี่ยงตายเพื่อจะมาเรียนหนังสือมาโรงเรียนเป็นไงเพื่อนมาลำบากแต่เพื่อนอยากที่จะเรียนหนังสือดูความพยายามและความตั้งใจของเขานักเรียนคุณครูอยากให้นักเรียนนำความตั้งใจของเพื่อนเนี่ยนำมาใช้ด้วยเพราะว่าเรามาโรงเรียนยังไงคะนักเรียนเนี่ยขึ้นรถมาไม่ต้องว่ายน้ำข้ามน้ำไม่ต้องข้ามสะพานอย่างนี้น่ากลัวขึ้นรถมาพ่อแม่มาส่งใช่ไหมเอ่ยมายังไงอีกคะนั่งรถประจำมาสบายเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยมาแบบสบายมาตั้งใจเรียนไหมคะไม่บางคนไม่อยากมาโรงเรียนค่ะนักเรียนพอพ่อแม่มาถึงหน้าโรงเรียนร้องไห้เอะอะโวยวายจนครูต้องจูงหรือว่าพาเข้ามาในโรงเรียนทีเนี้ยนักเรียนดูภาพเพื่อนไว้นะคะเพื่อนเขาอยากจะมาโรงเรียนมาอยากมาเรียนหนังสือดูเส้นทางมาเรียนเนี่ยต้องก็ล่องลำบากทีนี้นักเรียนมาอย่างสบายเด็กๆก็ต้องตั้งใจเรียนด้วยเข้าใจไหมคะทีนี้มาดูเนื้อหาของเราในเรื่องของอะไรเอ่ย ถ้าเด็กๆต้นทางวันนี้ตั้งใจเรียนเด็กๆต้นทางจะได้เล่นเกมด้วยอยากเล่นไหมคะอยากงั้นต้องตั้งใจเรียนตั้งใจฟังของครูก่อนทีวีปลอดภัยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเรียนไปเรื่องของอุบัติเหตุในบ้านอุบัติเหตุในโรงเรียนวันนี้คุณครูนำในเรื่องของอุบัติเหตุในไหนเอ่ยอุบัติเหตุในชุมชนนั่นเองอุบัติเหตุในชุมชนมีอะไรบ้างเอ่ยอย่างมีข่าวเหมือนกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีใครได้ดูบ้างเกิดอะไรขึ้นคะเป็นอุบัติเหตุในชุมชนที่ว่าโอ้รุนแรงมากใช่แล้วพลุที่เขาจะจุดเฉลิมฉลองในงานหนึ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนเกิดระเบิดขึ้นอ้าวแล้วมีอะไรเสียหายบ้างคะนักเรียนบ้านเรือนเสียหายมีผู้บาดเจ็บไหมเอ่ยมีแล้วรุนแรงที่สุดคือมีผู้เสียชีวิตอันเนี้ยก็คือเป็นอุบัติเหตุที่เกิดในชุมชนคุณครูยกตัวอย่างเหตุการณ์พลุระเบิดไปแล้วลองนึกดูว่าในชุมชนในหมู่บ้านของนักเรียนเนี่ยมีอุบัติเหตุหรือว่ามีอุบัติภัยอะไรได้อีกมีอะไรได้อีกรถชนมีอะไรได้อีกคะตกรถโดยประสานมีอะไรอีกคะตกต้นไม้วิ่งชนตามมุมตึกใช่ไหมคะไปเล่นใกล้สายไฟเสาไฟฟ้าเยอะแยะเลยไปเล่นใกล้เสาไฟฟ้าปีนเสาไฟฟ้าเล่นเกิดอุบัติเหตุได้ไปในที่รกแล้วเจองูกัดทีนี้ เชอแตมยิ้มหวานอีกแล้วคุณครูตกใจค่ะเจอยิ้มหวาน พอละทีนี้มาดูกันว่าสาเหตุของอุบัติเหตุในชุมชนเนี่ยมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรเรามาดูกันนักเรียนอ่านตามครูข้อ 1 การกระทำโดยประมาทอุบัติภัยในชุมชนอย่างที่เรายกตัวอย่างเช่นการไปเล่นใกล้เสาไฟฟ้าอาจจะโดนไฟช็อตหรือไฟดูดไปอยู่ในงานบังเอิญเกิดอุบัติเหตุพลุระเบิดเราก็บาดเจ็บได้ซึ่งบางทีเนี่ยสาเหตุก็อาจจะมาจากหนึ่งเลยค่ะการกระทำโดยประมาทนั่นเองประมาทยังไงอย่างเช่นอย่างในบ้านหรือว่าในวัดอย่างนี้จะต้องจุดธูปจุดเทียนบูชาพระแล้วถ้าไม่มีใครเฝ้าหรือว่าไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคะนักเรียนถ้าเปิดถ้านักเรียนเจอจุดธูปเทียนบูชาพระแล้วไม่ดับให้สนิทจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นได้เพราะว่าบางทีเราปักธูปอย่างเงี้ยธูปไอกระถางธูปเนี่ยธูปอาจจะปักไม่แน่นหรือบางทีจุดเทียนลมพัดมาแล้วไฟมันก็ล้มไปติดเชื้อเพลิงอะไรบริเวณติดไม้ติดกระดาษอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะลุกลามแล้วไฟไหม้บ้านไหม้สถานที่ที่นักเรียนจุดเทียนอะไรทิ้งไว้อย่างเงี้ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอัคคีภัยขึ้นได้ถ้านักเรียนไปเจอนักเรียนทำยังไงดีเดินไปในวัดค่ะในวัดเดินไปกับคุณพ่อคุณแม่ในวัดไม่มีใครเฝ้าเลยพระก็อยู่ในกุฏิกันเต็มไม่เห็นเลยค่ะแล้วแต่เห็นเทียนจุดไว้ทำยังไงดีคะไปดับให้เลยเหรอคะหรือบางทีอาจจะไม่ไปไหว้พระต้องจุดธูปเราก็ไม่ต้องจุดเทียนก็ได้ถ้าไม่มีคนเฝ้าอาจจะจุดธูปแต่นำธูปเนี่ยไปปักบริเวณภายนอกได้ไหมคะที่โล่งๆได้ไหมคะได้เพราะว่ามันอาจจะไม่ไหม้ก็ได้นะคะต่อมาสาเหตุต่อมาอะไรเอ่ยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนักเรียนปั่นจักรยานเป็นไหมเอ่ยใครปั่นเป็นบ้างคะมือลงส่วนใหญ่ปั่นจักรยานไปไหนกันคะปั่นไปซื้อของปั่นไปไหนอีก ปั่นเล่นที่บ้านซึ่งถ้าปั่นยังไงถึงจะเกิดอุบัติเหตุเขาเรียกว่าปั่นเร็วค่ะลูกปั่นแรงๆปั่นเร็วๆเกิดอุบัติเหตุแล้วปั่นยังไงอีกปั่นแบบรถโถนคือปั่นยกล้อใช่ไหมเอ่ยปั่นมือเดียวปั่นปล่อยมือหรือบางคนปั่นจักรยานกลางถนนที่มีรถพลุกพล่านเลยเกิดอุบัติเหตุได้ไหมได้อันนี้ก็คือความประมาทที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะนั่นก็คือขับรถหรือว่าปั่นจักรยานด้วยความเร็วสูงในชุมชนเพราะว่าบางทีชุมชนเนี่ยคนเขาจะเดินไปมาเยอะแยะมากมายแต่นักเรียนปั่นจักรยานปั่นเร็วปั่นแรงคนก็เดินอยู่เผลอๆไปชนเขาได้ไหมคะได้ต่อมาอะไรอีกทิปยอแหละค่ะนั่งตัวตรงค่ะเอาข้อสองช่วยครูอ่านหน่อยสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยในชุมชนนักเรียนคิดว่ามีบริเวณไหนบ้างตึกยังไงคะนักเรียนที่มันไม่ปลอดภัยตึกสูงๆพี่เขากำลังก่อสร้างอยู่ปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยมีตรงไหนอีกที่มันไม่ปลอดภัยในชุมชนของนักเรียนเพื่อนบอกว่าบรรยายมาก่อนนะคะว่าวิ่งเล่นกับเพื่อนแล้วมัวไปมองเพื่อนข้างหน้ามีกำแพงวิ่งไปชนตุ้มเป็นไงเจ็บตัวสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยเช่นที่เขาทิ้งขยะเป็นไงถ้าขยะรวมกันเยอะๆสะอาดไหมคะไม่สะอาดเผลอๆมีตัวอะไรอยู่ในนั้นมีงูมีอะไรอีกตะขาบพวกสัตว์มีพิษค่ะพวกสัตว์มีพิษต่างๆเนี่ยไปอยู่ในที่รกๆอย่างนั้นเนี่ยเด็กๆก็ควรจะไม่ควรจะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยอย่างนั้นทีนี้มาดูสภาพแวดล้อมยังไงที่ไม่ปลอดภัยที่ครูยกตัวอย่างมาภาพนี้เด็กๆเห็นเป็นอะไรเอ่ยตึกเป็นยังไงคะนักเรียนมองเห็นถนนไหมคะไม่เห็นเพราะว่าบ้านเรือนเหล่านี้เนี่ยเขาอยู่กันอย่างแออัดมากเลยหนาแน่นมากเลยใช่ไหมคะที่ไหนน่าจะเป็นที่ต่างประเทศนะคะนักเรียนครูยกตัวอย่างมาให้ดูที่กรุงเทพก็มีนะคะชุมชนแออัดลองดูที่หัวหินมีไหมชุมชนแออัดที่ว่าบ้านติดกันเลยค่ะนักเรียนแล้วทุกคนก็อยู่กันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วบางทีผู้คนก็ไม่รักษาความสะอาดทิ้งขยะถ่ายของเสียน้ำเสียออกมาตากผ้าละนาวขยะกองกันเต็มปลอดภัยไหมคะไม่ปลอดภัยเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคได้นะคะชุมชนแออัดเนี่ยก็เสี่ยงต่อการเกิดเชื้อโรคต่างๆได้เห็นไหมถ้าเราอยู่กันอย่างแออัดอันนี้สังเกตดูกันอยู่กันอย่างหนาแน่นบ้านเรือนบางทีไม่ได้ดูแลความสะอาดก็เกิดจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้นะคะนักเรียนบางทีคนเราก็เลือกเกิดไม่ได้ใช่ไหมเอ่ยถ้านักเรียนลองนึกดูถ้าตัวเราไปอยู่ในชุมชนแออัดอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้ตัวเองปลอดภัยรักษาความสะอาดความสะอาดในบ้านของเราเองให้มีความสะอาดเรียบร้อยไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดก็จะเป็นการช่วยให้เราเนี่ยปลอดภัยในเรื่องของเชื้อโรคอะไรได้ระดับหนึ่งใช่ไหมคะต่อมาจดกันดีไม่เอ่ย ไม่จดก็ต้องตั้งใจเรียนการสาเหตุของอุบัติเหตุต่อมาเช่นเก็บเชื้อเพลิงไว้ในที่ไม่ปลอดภัยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเก็บเชื้อเพลิงอันนี้นักเรียนเห็นเป็นรูปอะไรคะแก๊สหุงต้มที่บ้านใครมีบ้างยกมือ เอามือลงหนูเคยเห็นแก๊สหุงต้มที่บ้านที่ไหนคะตรงไหนของบ้านในครัวไอ้แก๊สหุงต้มเนี่ยไว้ใช้ทำอะไรคะทำอาหารแล้วใครใช้เองคือแบบไม่ใช่นักเรียนมีใครใช้เองบ้างไปใช้บ้างคุณแม่ด่าใช่ไหมคะคุณแม่ว่าถ้าใช้ไม่ควรจะไปเล่นไปหมุนเล่นเพราะบางทีอาจจะเกิดแก๊สระเบิดหรือว่าแก๊สรั่วในบ้านอาจจะทำให้มีเหตุการณ์ไฟไหม้แก๊สระเบิดไฟไหม้บ้านนี้ได้นักเรียนอาจจะเสียชีวิตหรือบาดเจ็บต่อไปได้นะคะอย่างที่สุพรรณบุรีก็เช่นกันที่เราพูดถึงเมื่อกี้สาเหตุที่เกิดไฟไหม้ระเบิดขึ้นก็มาจากการจุดพลุการจุดพลุแต่ไม่ดูความเรียบร้อยหรือว่าความถูกต้องของระบบพลุก็ทำให้เกิดเหตุการณ์พลุระเบิดขึ้นและดูสภาพบ้านเรือนเสียหายมากเลยจากความแรงของเชื้อเพลิงใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆต้องช่วยกันรักษาความปลอดภัยในชุมชนแล้วก็ในบ้านของนักเรียนด้วยหรือไม่ควรไปเล่นในบริเวณที่ผู้ใหญ่ในชุมชนของเราเนี่ยเก็บของวัตถุไวไฟเหล่านี้ไว้นะคะถ้าไปเล่นเนี่ยเด็กๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเห็นไหมอุบัติเหตุก็คือจากเชื้อเพลิงก็คือไฟไหม้ร้อนไหมคะดูภาพนี้แล้วน่ากลัวใช่แล้วใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องป้องกันไว้เพื่อไม่ให้เกิดนะคะสาเหตุต่อมาอ่านค่ะเกิดจากตัวนักเรียนที่ขาดความระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตจากตัวนักเรียนที่ขาดความระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้อย่างเช่นอะไรเช่นอยู่บ้านเล่นกับเพื่อนที่บ้านของนักเรียนหมู่บ้านของนักเรียนไปเล่นในสนามเด็กเล่นเล่นต่อสู้กันแต่เล่นกันรุนแรงมีไหมเอ่ยเล่นกันรุนแรงจนเกิดการบาดเจ็บตอนแรกๆก็ผลักกันไปผลักกันมาเกิดการโมโหใช่ไหมคะอนันตเดชไม่เล่นไม้บรรทัดค่ะโมโหกันบางคนเอาไม้มาฟาดเพื่อนบางทีผลักเพื่อนไปเล่นในที่รกๆผลักเพื่อนไปชนกำแพงผลักเพื่อนไปชนโดนไม้ก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือว่าอุบัติเหตุได้นะคะต่อมาบางทีในชุมชนของนักเรียนมีสถานที่ก่อสร้างอยู่เด็กๆขึ้นไปเล่นในสถานที่ก่อสร้างดีไหมคะแปลกใหม่ดีไต่ขึ้นไปเลยเขาก่อสร้างอยู่แต่พี่ก่อสร้างเขาเลิกแล้วนักเรียนเลิกเรียนไปชวนเพื่อนไปเล่นบริเวณนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไปเล่นในสถานที่ก่อสร้างตกแล้วบางทีจะมีอุปกรณ์ก่อสร้างอยู่เช่นตะปูเหล็กเลื่อยค้อนลูกหินเสียมต่างๆนานาจะอยู่บริเวณสถานที่ก่อสร้างนั้นถ้าไปเล่นไปเหยียบโดนตะปูเข้าเป็นไงตะปูเข้าไปฝั่งใต้เท้าเลยค่ะมีของเล่นเพิ่มดีไหมเอ่ยไม่ดีตะปูตำนี่เจ็บไหมเจ็บถ้าเหล็กแทงเข้าไปบริเวณร่างกายของนักเรียนก็อาจจะทำให้นักเรียนในบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตได้หรือบางทีบ้านมีระเบียงบ้านมีชั้น2บ้านมีชั้น3หรือว่าบ้านมีดาดฟ้าขึ้นไปเล่นตรงระเบียงขึ้นไปเล่นบนดาดฟ้าแล้วถ้าหยอกล้อกันไปหยอกล้อกันมาตกระเบียงค่ะนักเรียนตกดาดฟ้าเป็นไงเอ่ยตกจากที่สูงก็จะตายหรือว่าแขนขาหักได้นะคะนักเรียนทีนี้ตั้งใจฟังในการป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนนะคะเดี๋ยวมีเกมให้เล่นการป้องกันอุบัติภัยในชุมชน